สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเล็กอีกวันค่ะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะดีเดี๋ยวเล็กพาเดินไปดูรอบๆ บ้านนะคะทุกคนแล้วก็เล็กมีความผิดปกติเล็กเห็นอะไรผิดปกติในสวนแปลงผักเล็กแล้วทุกคนเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูค่ะกำลังตุมุติมิขึ้นแล้วค่ะทุกคนผักเล็กที่เล็กปลูกไว้ข้างนอกนะคะทุกคนกำลังขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูข้างนอกนะคะทุกคนพ่อใหญ่แกตัดหญ้าอยู่ข้างนอกโอเคค่ะทุกคนไปสูดอากาศนะคะทุกคนไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกไม่ใช่สืบนะคะทุกคนเมื่อคลิปก่อนที่เล็กถามทุกคนไปบอกว่าใครจับโป๊ะเล็กได้มั่งนะคะทุกคนว่าเล็กพูดภาษาภาคกลางแต่ตกภาษาอีสานนะคะทุกคนมีคำไหนมั่งแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าตอบถูกมานะคะทุกคนว่าเล็กใช้คำพูดคำไหนที่ผิดไปมั่งคำที่ว่าสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคนเล็กพูดบ่อยมากเล็กพูดเป็นคำว่าปกติจะต้องใช้คำว่าสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคนแต่เล็กใช้คำว่าสืบนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเล็กพาไปข้างนอกนะคะทุกคนอุ้ยแต่ลมแรงมากเลยอุ้ยจะออกไปได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะออกไปข้างนอกเดี๋ยวเล็กมีอะไรให้ดูนะคะทุกคนเล็กมีอะไรให้ดูมีประมาณ2อย่างเดี๋ยวเล็กให้ดูค่ะเนี่ยค่ะทุกคนคะต้นไม้ต้นนี้นะคะเล็กปลูกมาได้ประมาณ4ปี5ปีแล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนมันจะเป็นมันจะเป็นมี2หน่อนะคะทุกคนเป็นกระถางใหญ่ด้วยความที่แฟนของเล็กอ่ะแกไม่รู้เลยว่าแกจะรักษาเหมือนผู้ชายอ่ะเนาะทุกคนเนาะตั้งแต่เล็กมาเล็กก็เจอต้นไม้ต้นนี้แล้วทีเนี้ยพอเล็กมาอยู่กับแฟนหลังจากนั้นน่ะเล็กก็บำรุงทุกคนนี่คือดอกไม้ครั้งแรกที่เล็กเจอนะคะทุกคนแฟนเล็กยังตกใจเลยบอกว่าว้าวนี่คือครั้งแรกที่เห็นดอกไม้ของต้นนี้นะคะทุกคนแล้วก็เล็กได้แยกออกไปเป็น2กระถางนะคะทุกคนอีกกระถางนึงก็สวยเหมือนกันแต่อีกกระถางนึงยังไม่มีดอกนะคะทุกคนรอดูว่าเวลามันบานมันจะสวยขนาดไหนคะทุกคนมันมีความภูมิใจคือเราบำรุงเราทนุถนอมมันมามันไม่เสียใจเหมือนกับที่เราบำรุงมันนะคะทุกคนแล้วมาเจอผลผลิตอย่างนี้มาเจออย่างเงี้ยมันมีความสุขมากทุกคนเดี๋ยวเล็กจะพาออกไปข้างนอกค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าอากาศมันจะเป็นใจให้เราไหมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเล็กมีอีกอย่างหนึ่งที่จะโชว์ทุกคนนะคะไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเล็กพาไปดูค่ะนี่ค่ะทุกคนภูมิใจนำเสนอนะคะทุกคนนี่คือต้นแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรที่เล็กเอามาหว่านไว้ตอนแรกเล็กไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดให้เล็กดูเป็นขนนิดๆขึ้นมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะโตหรือเปล่านะคะแต่แค่ภูมิใจว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากมายว่ามันจะขึ้นไหมประมาณนี้แต่ว่ามันขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะดูต้นไม้ที่เล็กปลูกไว้นะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเอาออกไปข้างนอกได้เลยโอ้โหลมแรงตอนแรกเห็นแดดออกมาแล้วว่าจะพาออกไปข้างนอกเนี่ยจะพาออกไปได้ไหมทุกคนเดี๋ยวเล็กให้ดูนะคะลมแรงมากนะแฟนเดินเข้ามาแล้วไม่ไหวแล้วสงสัยลมมันแรงจัดขึ้นแล้วค่ะทุกคนตุมูติมิแล้วนี่เป็นหญ้าที่พ่อใหญ่แกตัดเมื่อวานนะคะทุกคนมันก็เลยกระเด็นเข้ามาในแปลงผักเล็กเนี่ยขึ้นแล้วทุกคนคะภูมิใจเสนอค่ะภูมิใจเสนอเพราะว่าบ้านเล็กค่อนข้างจะอะไรล่ะมันหนาวมันค่อนข้างจะหนาวนานนะคะทุกคนบางเขตก็น่าจะเหมือนกินได้แล้วก็คือจะได้ปลูกก่อนเล็กแต่ของเล็กนี่ก็คือบรรยากาศมันค่อนข้างจะหนาวนานหน่อยก็เลยยังเป็นตุมุติมิอยู่เลยค่ะทุกคนแต่มีความสุขมากที่ได้เห็นอย่างนี้
นะคะทุกคนขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูอีกแปลงนึงไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่าดูกันนะคะทุกคนนี่คือความสุขของชีวิตบ้านๆ นะคะทุกคนชีวิตบ้านๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะโอ้แปลงนี้ก็ยังไม่ขึ้นมาเลยค่ะยังไม่ขึ้นมาก็ต้องรอหน่อยรออีกหน่อยนะคะแปลงนี้ก็ยังไม่ขึ้นเอ้ยนี่ไงขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนขึ้นมาหน่อยนึงแล้วขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวต้องรอดูสักประมาณอาทิตย์นึงนะคะทุกคนว่ามันจะขึ้นมาดีหรือเปล่าปีนี้เพราะว่าปีนี้เล็กปลูกเองเพราะใหญ่ไม่ได้มาช่วยปลูกส่วนมากเล็กเป็นคนมือร้อนค่ะทุกคนปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันปีนี้ค่ะทุกคนว่ามันจะขึ้นให้เล็กไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเล็กพาเดินดูรอบๆนะคะทุกคนบรรยากาศยามเช้าของประเทศสวีเดนที่เล็กอยู่นะคะทุกคนบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างจะดีค่ะดีแต่ก็ขอให้ดีตลอดทั้งวันนะคะบรรยากาศยามเช้าค่ะทุกคนสดชื่นจริงๆเลยรับแดดเดินออกมารับแดดติดลมอยู่ค่ะทุกคนยังมีลมอยู่ให้ดูดอกไม้ป่าธรรมชาติสวยๆเห็นเขาเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็สวยอยู่นะพูดไปสวยก็น่ารักอยู่นะน่ารักตุมูติมิเขาก็น่ารักในแบบฉบับของเขานะทุกคนสวยในแบบฉบับของเขาสวยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเล็กเข้าไปข้างในแล้วค่ะต้มเล็กต้มกาแฟไว้เดี๋ยวไปกินกาแฟกับเล็กทุกคนมีบันด้วยนะคะทุกคนมีบันด้วยมีขนมกินกับกาแฟด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคน